ิปนี้เรามาดูอำเภอเถินจังหวัดลำปางอำเภอเถินเป็นอำเภอที่สำคัญของจังหวัดลำปางนะครับเพราะว่าห่างจากลำปางประมาณ80กิโลกว่าเมืองนะครับสมัยก่อนก็เป็นชุมทางแวะพักสมัยรัชกาลที่5ที่6หรือสมัยก่อนๆจะเดินทางขึ้นเหนือก็ผ่านเม็ดลำน้ำปิงนะครับก็เป็นท่าที่สำคัญในการแวะพักตอนนี้ตอนสมัยก่อนก็ถ้ามีรถไฟแล้วการเดินทางทางน้ำก็ลดความสำคัญลงแล้วก็มีถนนหนทางดีขึ้นก็การใช้รถไฟก็ไม่นิยมเท่าสมัยรถไฟมีใหม่ๆนะครับเธอมีสภาพเป็นภูเขาล้อมนะครับมีที่ราบบ้างนะครับแล้วก็เมื่อก่อนน่าจะเป็นที่มีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์เพราะมันมีชื่อตำบลล้อมแรดนะครับของอำเภอเถินมีครับภูเขายามหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับเทินกับเข้าไปตัวอำเภอตัวอำเภอเทินก็จะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับเห็นไหมครับภูเขาตกก็จะงามไปอีกแบบนึงนะครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
เข้าสู่ตัวอำเภอแล้วครับตลาดอยู่นี้นะครับถ้าตรงไปทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับเปิดเผยก็เป็นชุมทางนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางหลักนะครับขวานี่ก็ไปตากซ้ายไปลำปางตรงไปทุ่งเสลี่ยมสำหรับอำเภอเถินก็เป็นอำเภอที่สำคัญนะครับของลำปางอำเภอใหญ่จากตัวอำปางประมาณ85โลนะครับเมื่อก่อนก็เป็นจุดสำคัญในการแวะพักก่อนเข้าลำปางเชียงใหม่นะครับสำหรับอำเภอเถินก็จบเพียงแค่นี้ครับ